จำความรู้สึกได้ไหมตอนแรกที่รู้ตัวว่าตัวเองอ่ะจะได้เป็นเจเจ้แล้วอ่ะตอนนั้นเป็นยังไงโอ้ตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยค่ะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเนี่ยพอเราเป็นพี่สาวแล้วเราต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้แต่พอน้องเริ่มโตขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราเริ่มแบบไม่มีที่ยืนแล้วเพราะว่าน้องเนี่ยนะคะเก่งมากค่ะเก่งในคนละด้านคนละแบบจนนัชชารู้สึกว่าอ่ะด้านนี้เราก็ไปไม่ได้ด้านนี้อ้าวคนนี้ก็เก่งแซงเราไปแล้วเช่นฝาแฝดก็จะเก่งด้านดนตรีแบบเก่งแบบสุดๆเลยค่ะเล่นดนตรีได้ 4-5 ชนิดคนเล็กนะคะก็เล่นกีฬาได้แบบหลายกีฬามากแล้วก็เล่นเก่งซะด้วยค่ะนัชชาก็เห็นน้องเป็นคู่ซ้อมบางครั้งก็เห็นเป็นครูด้วยซ้ำไปค่ะแต่น้องเหมือนเพื่อนเลยค่ะช่วยกันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันค่ะแล้วหนูไป boarding school หนูจะไม่คิดถึงน้องๆหรอก็จะไม่มีคนมารบกวนทุกๆ5นาทีแต่ก็น่าจะใช่ละค่ะน่าจะรู้สึกเหงาอยู่สนุกไหมคะกับการเป็นเจเจ้ที่มีน้อง3คนโดยเฉพาะที่เป็นน้องชายทั้ง3คนนะคะน่าจะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันมีอะไรให้สนุกอยู่ตลอดเวลาน่าจะรู้สึกว่าทุกโมเมนต์กับน้องเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขแล้วก็สนุกมากเลยค่ะหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono 29ค่ะ